อุ้งอิงแททองทานชินนวัฒหัวหน้าครอบครัวและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความล่าสุดถึงพักก้าวไกลคืบหน้าเลือกตั้ง2566วันที่15พฤษภาคม66พักก้าวไกลถแถลงประกาศชัยชนะเลือกตั้ง2566โดยทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล และแคน n d i d a t นายกรัฐมนตรีประกาศจัดตั้งรัฐบาลแล้วพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อ่านข่าวเพื่อไทยออกถแถลงการตอบชัดจะร่วมกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลหรือไม่ล่าสุดปุ้งอิงแททองทานชิน,นวัตรหัวหน้าครอบครัวและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความระบุ ยินดีกับพักก้าวไกลยินดีกับประชาชนที่โหวตให้ก้าวไกลเป็นคำตอบชัดเจนว่าวันนี้คนต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆวันนี้ดิฉันขอย,ยืนยันจุดยืนเดิมและเคารพในหลักประชาธิปไตยพักที่ได้เสียงข้างมากจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยและดิฉันพร้อมจะโหวตให้ผู้ที่ได้รับชันทามติสูงสุดจากประชาชน สำหรับพี่น้องประชาชนที่โหวตให้พักเพื่อไทยดิฉันขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งเช่นกันที่ยังไว้ใจเชื่อมั่นให้โอกาสไม่ใช่แค่การลงคะแนนเมื่อวานแต่ขอบคุณสำหรับความไว้ใจและเชื่อมั่นที่มีให้กันเสมอมาค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อสอส,อสอเขตจากพักเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้ง ขอบคุณการทำงานหนักตลอดมาและได้กลับไปรับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งขอให้ยึดมั่นทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปมั่นคงไม่หวั่นไหวพักเพื่อไทยจะสนับสนุนพวกท่านเช่นที่ทำเสมอมาสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสภาด้วยกันครั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกท่านเสมอมา พวกเราไม่มีข้อกังขาเลยค่ะและดิฉันเชื่อว่าแม้จะมีตำแหน่งหรือไม่แต่หัวใจที่ยึดมั่นทำเพื่อประชาชนจะยังอยู่ในตัวของพวกท่านสู้ต่อทำงานต่องานของเราคือการทำเพื่อประชาชนค่ะ